ทษค่ะคุณรักแม่เจ็บตรงไหนหรือเปล่าแม่ไม่ได้เจ็บตรงไหนหรอกค่ะแต่ว่าทนายที่จะมาเปิดพินัยกรรมของคุณนายอ่ะรออยู่แล้วค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนครับขอบคุณมากครับแมวลบพี่ลิงกับลิงมาหรือยังฉันมาแล้วว ันนี้แหละทุกคนจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครคุณลิงคุยกับใครเหรอคะคุยคนเดียวคุณทนายคะเปิดพินัยกรรมได้แล้วเพราะว่ายังไงอ่ะบ้านหลังนี้ก็ต้องตกเป็นของฉันแต่คุณลิงยังไม่มาเลยนะคะพี่ลิงครับใจเย็นก่อนนะครับหลักให้คนรถไปรับลิงมาแล้วครับเชิญครับคุณลิงลิงมาแล้วในเมื่อมากันครบแล้วเชิญคุณทนายเปิดพินัยกรรมได้แล้วค่ะผมในฐานะทนายความประจำตระกูลอยู่เจริญยิ่งคุณกนิกาอยู่เจริญยิ่งได้ทำพินัยกรรมนี้ขึ้นไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตโดยในพินัยกรรมเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าพัมพัมพาลาลัมพ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 ัมขอโทษตื่นเต้นนะครับผมไปล่านะครับในพินัยกรรมเนี่ยได้ระบุเอาไว้ว่าข้าพเจ้านางกนิกาอยู่เจริญยิ่งได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นด้วยในขณะที่สติสัมปชัญญะครบถ้วนและทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดขอยกให้กับนางโรสลินเดนิสแต่เพียงผู้เดียวผมขอตัวกลับก่อนนะครับในที่สุดสมบัติทั้งหมดก็ตกเป็นของฉันคนเดียวไม่จริงพินัยกรรมฉบับนั้นต้องเป็นของปลอมแน่ๆใจเย็นๆก่อนนะลิงในเมื่อแม่ตัดสินใจไปแล้วเราทุกคนควรจะเคารพการตัดสินใจของแม่นะลิงไม่ยอมพี่รักบ้านหลังยังไงก็ต้องเป็นของลิงต้องเป็นของลิงคุณแม่ยกสมบัติทั้งหมดให้ฉันแต่เพียงผู้เดียวไอ้ลิงแกไม่มีสิทธิ์เก็บข้าวเก็บของแล้วก็ออกมาจากบ้านฉันได้แล้วคุณรักคะทำยังไงดีคะคุณรักพี่น้องทะเลาะกันใหญ่แล้วค่ะเรื่องนี้จัดการเองพี่ลิงครับลิงเป็นน้องชายแท้ๆของพวกเราพี่ลิงจะไล่น้องชายที่คลานตามกับน้าออกจากบ้านให้ลงคอเลยเหรอครับเนี่ยคุณลิงคะคุณลิงอย่าไล่คุณลิงออกไปเลยนะคะแมวขอร้องอย่าเสอะแกเป็นแค่คนใช้แกอย่ามายุ่งกับผู้ชายจับเนื้อแมวแมวไม่เจ็บตรงไหนหรอกค่ะคุณดังไม่ต้องเป็นห่วงแมวนะคะคุณดังคุณรักช่วยคุณลิงก่อนดีกว่าค่ะสกดช่วยลิงมันเก็บข้าวเก็บของแล้วก็เฉดหัวมันออกจากบ้านฉันได้แล้วขอรับทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ครับพี่ลิงพี่ลิงคิดบ้างนะครับถ้าเกิดแม่รู้ว่าพี่ลิงทำแบบนี้แม่จะเสียใจขนาดไหนครับพี่ลิง
ดูดีๆนะครับพี่ลิงก็ได้ฉันก็ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระดำอะไรฉันให้แกอยู่ต่อที่นี่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ในฐานะน้องชายแกต้องอยู่ต่อในฐานะคนใช้แล้วน้องวันแกต้องยกให้เป็นลูกของฉันแกไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อน้องวันอีกต่อไปก็ได้ถ้าพี่ลิงจะดูถูกศักดิ์ศรีของลิงขนาดนี้แล้วก็ลิงจะออกจากบ้านหลังนี้และลิงจะขอตัดขาดจากตระกูลอยู่เจริญยิ่งและถ้าเกิดลิงตายขึ้นมาพี่ลิงไม่ต้องเผาศพลิงต่อไปก็ได้แล้วแกจำไว้แกไม่มีสิทธิ์มาเหยียบบ้านหลังนี้ของฉันอีกต่อไปไปได้เลยลิงไปสิแกทำถึงเอาสิอย่าลิงเว้ยลิงในที่สุดสมบัติทุกอย่างก็เป็นของฉันคุณแม่ค่ะขอบคุณนะคะ